จะได้เป็นต้นว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็ต้องขึ้นรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่เครื่องบินสายกรุงเทพเชียงใหม่เป็นต้นเราจึงจะไปถึงเชียงใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเชียงใหม่เราได้แต่คิดและเราไม่ขึ้นรถไฟไม่ขึ้นเครื่องบินไม่ขึ้นรถยนต์เราก็จะไปไม่ถึงเราจะได้ไปสู่ความสุขเราก็จะต้องประกอบเพลในความสุขเพื่อให้ได้เข้าถึงความสุขนั้นมาหรือยังเอ่ยยังนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยประมาณ1นาทีครึ่งถ้าไงก็ได้หมดได้หมดในประมาณ1นาทีประมาณ1นาทีครับผมครับครับเดี๋ยวเราก็ต้องดําเนินการวันนี้ไลฟ์สดขอให้มีความสุขพ้นทุกข์พ้นภัยให้มีความสุขพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นอันตรายตลอดไปดูให้ดีนะให้ปลอดภัยซ้ายเอาได้พ้นแล้วเอาละเราก็จะเดินทางถึงวัดปทุมทองแล้วก็ขอให้ใจใสใจใสใจสบายถึงแล้วให้เขาถึงธรรมให้อยู่ดีมีสุขกับพระอาจารย์แล้วเราก็มาถึงฟังเห็นความสำเร็จที่วัดปทุมทองเครื่องดำอยู่ในนี้นะพระวันโตอุปมาเองคณะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุนติยัมปิสังฆังอันตรณังอัจฉามิตันติยัมปิพุทธังอันตรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังอันตรณังอัจฉามิตันติยัมปิสังฆังอรณังคัจฉามิอันตมยังปัญจสิกขาปัฏฐปทังปนามะเสนปานันติปันตาเวรมณีอันทินันทานาเวรมณีกามเมสุมิทานะระเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัญชัมปมาตถานาเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีล5ให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอันเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันไปแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญทำเรือนจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญดดรวนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องเอาติดตัวไปเราจึงควรสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่กระทำแล้วให้เราไม่ต้องไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกบุญที่จะคุ้มเรานอกจากทานศีลภาวนาแล้วนี่คือบุญบูชาพระเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าหรือเพียงแค่สิบนิ้วพนมก้มกราบพระพุทธเจ้าแม้ผู้กราบนั้นอยู่ในภพดาวดึงส์เขาจะหมดบุญจากดาวดึงส์เทวดาทั้งหลายก็ประชุมรวมกันและให้พรว่าให้เขาเนี่ยเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจงมีศรัทธาตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวจงเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะจงทำบุญให้มากมีทานกุศลเป็นต้นเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วจงรักษาศรัทธานั้นไว้จะให้เสื่อมคลายแล้วก็ทำทานนอกจากนั้นท่านก็ชวนคนอื่นให้ทำทานด้วยคนทั้งหลายก็จะเลื่อมใสที่ท่านทำทานและชวนคนอื่นทำทานแล้วก็จะทำทานทำกุศลนั้นนอกจากทานแล้วก็มีศีลภาวนาท่านจงทำกุศลนั้นให้มากๆและกลับมาสู่ที่นี่อีกนะเทวดาที่จะหมดบุญนั้นคนหัวลุกทีเดียว
เราหมดบุญแล้วต่อแต่นี้เราจะต้องแบบายกลัวพระเถระอักรสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระนั้นรู้เรื่องราวเหล่านั้นโดยญาณก็ไปสู่ภพดาวดึงทั้งกายเนื้อไปด้วยฤทธิ์ของท่านเป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์แล้วก็ให้โอวาทเทวดาว่าท่านอย่ากลัวไปเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าดำรงพระชนอยู่ท่านจงทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเขาก็เชื่อเลื่อมใสอยู่บนภพดาวดึงส์นั่นแหละสิบนิ้วพนมก้มกราบไปยังทิศทางที่พระบรมศาสดาอยู่จุติคือตายจากสวรรค์นั้นอุบัติเกิดที่เดิมอุบัติเป็นในที่เดิมนั่นแหละเป็นเทวดาอยู่ปัจจุบันนี้เขายังไม่ไปสู่อบายโดยผลของบุญนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพอยู่ในสุคติภพอย่างเดียวนี่คือบุญบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระเจดีย์ซึ่งประพังกรเถระนั้นก็ทำการถากถางพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระถากถางปารกทั้งหมดให้ดูสะอาดเรียบร้อยด้วยความเพียรอันแก่งกล้าและก็ทำการบูชาพระเจดีย์นั้นด้วยผลของบุญนั้นเขาไม่ไปสู่อบายเลยตลอดแสนกับบุญเนี่ยในชาติสุดท้ายก็บรรลุเร็วแน่นบัลลังก์เดียวเท่านั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาเบาๆเข้าถึงธรรมเป็นพระอรหันต์นี่บุญทำความสะอาดพระเจดีย์ในวิริยังสาหะผลของบุญนั้นทำให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ว่าอีกแสนกรรมต่อมาบุญบวชบุญบวชผู้บวชเองปิดประตูบาย64กับผู้ชวนปิดอบาย32กับบุญอุ้มไว้ไม่ให้แบบายผู้อนุโมทนาบุญชวนบวชบุญดูแลมารดาบิดาผู้แก่ชราเนี่ยเนื่องความกตัญญูกตเวทีบุญนี้ก็จะทำให้ไม่แปรบ่ายบุญรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถึงใดตระหนักโคมาเป็นธรณะไม่เงินเงินไม่คอนแกลนไม่เปลี่ยนแปลงก็ปิดประตูบายแสนกรรมเช่นเดียวกันคุณสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นอบายเช่นเดียวกันบุญเข้าถึงปฐมมรรคหรือปฐมฌานเห็นดวงใสสว่างก็เป็นไปตัวอบายหลวงปู่ชัยวานตายแล้วไม่ตกนรกใครเห็นดวงธรรมเนี่ยจะกระพริบนาเดียวเนี่ยบุญใหญ่มากกว่าสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนเพราะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานบุญที่มีจิตที่เริ่มใสและบุญที่ทำบุญตลอดไม่จะเป็นอบายเพราะนั้นเราเกิดมานี้เพื่อสร้างบุญเราอยู่ใต้กฎแห่งกรรมกิเลสกรรมวิบากเราก็จะต้องไม่ทำบาปเลยเรายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ก็จะต้องสร้างบุญให้มากมากให้ชัดๆคือเราเป็นนักโทษแห่งวัฏฏะนักโทษนักกีฬานักวิ่งเก่งนักเทนนิสตีเทนนิสเก่งนักขี่จักรยานเก่ง
นักสนุกเกอร์ก็แทงสนุกเกอร์เก่งจำนักอะไรก็เก่งในเรื่องเหล่านั้นแต่นี่เราเป็นนักโทษเก่งในเรื่องโทษจะมาดูเลยสัมปทานทั้งหลายเนี่ยเป็นนักโทษในวัฏสงสารนี้จึงไม่ควรทำบาปเลยเราอยู่ใต้กฎแห่งกรรมทำบาปนิดเดียวเนี่ยส่งผลหลายครั้งมากทำนิดเดียวเนี่ยเป็นนักโทษมนุษย์ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้ศรัทธาแล้วก็ทำบาปกรรมก็ทำบาปกรรมเป็นนักโทษนักทำบาปกรรมเป็นนักโทษในวัฏฏะเราท่านทั้งหลายเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลื่อมใสในมหาปุถุริยาจารย์ทั้งสามได้ยินได้ฟังธรรมจากมหาปุถุริยาจารย์แล้วมีจิตที่อยากจะทำบุญอยากจะได้บุญมีหิริละอายโอนตบังกลัวตบังเราจงรักษาความเลื่อมใสในบุญนี้เอาไว้รักษาหิริโอนตบะความละอายเล่ห์เกรงกลัวตบังนี้เอาไว้อย่าให้เสื่อมคลายตั้งมั่นในพระรัตนตรัยคือเลื่อมใสในบุญหิริโอนตบะคือศีลบริสุทธิ์น้อยศีลห้าทั้งเลื่อมใสศรัทธาทั้งมีหิริโอตตัปปะหรือทั้งถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งด้วยศรัทธาสมาทานศีลห้าสองอย่างนี้เราก็จะไม่ไปสู่อบายแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงดวงให้เข้าถึงดวงสว่างเป็นอย่างน้อยบุญก็จะมากพอที่จะให้บาปเข้ามาในใจไม่ได้ถึงกล่าวแล้วโลกเราก็เป็นสุคติไปสว่างไปสู่ที่ดีที่สว่างแต่ถ้าเกิดว่าเราประมาทไม่ฟังธรรมประมาทคบคนพาลช่วยไปทำเรื่องเล่นการพนันเรื่องสุรานารีอะไรต่างๆนั้นก็จะทำให้ไปสู่อบายทางไปสู่อบายเรียกว่าอบายมุขอบายก็ที่ไม่มีความสุขมุกกับปากปากทางตัวที่ไม่มีความสบายนั่นหมายถึงมุกแต่เราจะต้องดำเนินตามหนทางสู่สุคติหรือหนทางสายกลางจงมีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวมีศรัทธาเลื่อมใสในบุญกุศลมีหิริโอตตัปปะในบาปอกุศลหรือรับแต่ธนนาคมอย่าไม่งอนเง่นคลอนแคลนและสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อย่างนี้จิตจะได้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็เร่งทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อได้มอบหมายหลวงพ่อได้นำเราสร้างหลวงพ่อได้ให้เราได้อยู่กับบุญอยู่ในบุญให้บุญนั้นส่งผลให้แก่ลูกๆหลวงพ่อนี่อายุยืนแข็งแรงและสร้างบุญอย่างปลอดภัยเพราะนั้นเรามีหลวงพ่อนี่ถือว่ายิ่งกว่าโชคดีมหาโชคดีอะไรทั้งหลายในโลกนี้พ่อแม่ยังให้เราเกิดมาแต่พ่อแม่เนี่ยยังไม่ได้ปิดประตูบายให้เราหลวงพ่อปิดประตูบายให้กับเราชวนเราสร้างบุญสร้างบารมีให้เรารักษาศีลให้เราเจริญภาวนาสอนเราอีกต่างหากให้กำลังใจอีกแม้นหมื่นตื่นหมื่นมิ้นก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมที่พักระหว่างทางนุสิบรีเป้าหมายที่แสดงธรรมธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตให้เข้าถึงให้กำลังใจให้รางวัลให้โอกาสให้โอวาทให้สารพัดให้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจริงๆโชคดีจริงๆพระภิกษุสามเณรก็สะดวกสบายปฏิบัติธรรมได้มีปัจจัย4ญาติโยมก็มีโอกาสได้ทำบุญในบุญของญาติโยมพระก็มีโอกาส
ปฏิบัติธรรมให้เขาถึงธรรมเป็นพระหลวงพ่อนั่นเองทั้งฝ่ายเขตในคือพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามีโอกาสปฏิบัติธรรมทั้งเขตนอกก็มีโอกาสทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้พระคุณหลวงพ่อนั้นมากมายอย่างที่จะใช้เวลาอันน้อยนิดพรรณนาให้หมดสิ้นไปได้มากมายจริงๆเกินคาดเกินเปรียบเกินบรรยายคิดไม่ถึงจริงๆในพระคุณของท่านเราก็ทำบุญปล่อยปลามาแล้วตลอดการยาวนาน22ปี4เดือนในนามชมรมปล่อยปลาผู้ชาญเจดีถ่ายทอดเสียงตามสายในทุกๆวันก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแม้นมาในภายหลังขอได้รับบุญเท่ากันเลยนะวันนี้วันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยปลาไข่ 1,000 กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยโคท้องได้แก่ 1. บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชัยโย4. คล้ายวันเกิดปล่อยโคท้องตัวใหญ่1ตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่1บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชัยโยบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบครัวด่านวณิชปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ2บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่สัชิลักษณ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ3คุณนวลปรางคุณสุนทรินใหญ่ชายตราบินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ4กนิมิตชุลีพรธนสมานโชคอามาเฉียงแท่ตั้งกนิมิตสมชัยกัญญาสุชาดาชลิตาชำนาญธนสมานโชคปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุ5พระมหาดร.สุธรรมสุรัตโนคุณแม่สมหมายคำคุ้มคุณพ่อเริ่มพึงคำคุ้มกนิมิตเพ็ญจันทร์หงสัจพงศ์สมาชิกสำนักพระปริยัติธรรมและโอชิเนียปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมอาทุหกบูชาธรรมหาปริยาจารย์โดยสาวรัตน์เดือนเกิดธันวาคมและอุษณีลีพัฒนพันธ์กนิมิตนัตติยาตากรมตากรณ์กระมิดเอรินดินบรรพตและกระมิดทุกท่านปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชัยโยในวาระอายุวัฒนะมงคล82ปีโดยกระมิดชุติมาศพัชรินกระมิดภิระพิพิธแสงงามปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสาธุแปดวิชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยตาภูนยายเหลียสาครเพชรน้อยคุณนุกูลนางเซียนคุณประสิทธิ์รัตดาธิดารัตพนิดาร้อมครอบครัวญาติมิตรปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตาก้าบูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยกมิตรพัชราอุดมศิลและครอบครัวญาติมิตรวันค่ายวันเกิดปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมขออนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพทุกคณะอย่างยิ่งขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยเรื้อรังคือโรคเรื้อรังจงหายไปแต่รวยจงเรื้อรังต่อไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายอยู่กลางพระธรรมกายตลอดเวลาขับสิบปรียานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญให้น้อมใจไปที่ศูนย์กลางกายหันไปยังบุตรสานภาคะวันโตนภูมิพันธ์คณะมกะเรืองกะโรมะเซนนามโมตัสสะภาคะวันโตนอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะรัตนะธัมมะรัตนะสังฆะรัตนะถ้าเรื่องพุทธเจ้ารวมใจปลายสันปลายปราน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอเวราอเนคาอัพยาบัญชาสุขีอันตานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนทองและบรางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังลงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยตันตรูใดๆอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทางวิบากกรรมและวิบากมันทั้งคนภัยคนพันบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมันบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจพลันทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเรื่องปรันมีสมบัติอัตจันทันใช้ในปัจจุบันในทุกบุญของเรือเดชเรือคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมี ขอให้ได้สร้างบารมีทุกอนุวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อธรรมชโยขอให้เรือเดชเรือคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีเรือนธรรมกายสว่างสวัยเข้ากลางข้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นเองกลับดุสิตบุรีได้อย่างจังงางามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเถิดขอเรียนเชิญเจ้าภาพโคประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคโดยรับญาติมงคลได้นั่นบัดนี้ให้ทุกท่านน้อมใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายอาราธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยโสอันทารันโทสุนทิโตวิรุณโหปุณทัสสาสเนอโรโคสุนทิโตโหหิสหัสสะเอหิยานติปิสาอัตทารันทาสุขิตาวิรุณหาปุณทสาสเนอโรคาสุขิตาโหยหิสหัสเอหิยานติปิเตอาทารันทาสุขิตาวิรุณหาปุณทสาสเนอโรคาสุขิตาโหนทสหัสเทหิยานติภิภวันตุสัมภมังคลารังคันตุสัมภันเทวันตะสัมภพุนธานุภาเวนะสัทธาตุนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลารังคันตุสัมภันเทวันตะสัมปันธัมมานุภาเวนะสัทธาสุนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมาพลังรักขันตุสัมภันเทวันตาสัมภสังขานุภาเวนะสัทธาสุนทิภวันตุเตสาธุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกาลพันธจินตายทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรื่องธรรมการโดยเรือพลันขอให้มีสุขภาพบารมีที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวายยุ่งไขยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหัวไม่นอกหลังไม่ค่อมสันติไม่หลงไหมเลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมาก120ปีครั้งเรืองกระชุ่มกระชวยกระชำกระเจงแค่ข้องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไวเรื่อยแสงดำเนินตลอดไปถึงที่เสด็จธรรมเราก็นึกถึงน้อมรัตนามหาปูชนียาจารย์ให้คุณบุญด้วยพาเรามีมากพอเอาปลาหนึ่งถังนะเนี่ยไปให้พระอาจารย์ไปวางไว้ตรงนู้นน่ะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธิเห็นไหมแต่ไม่ต้องวางข้างบนเราวางข้างล่างใกล้ๆมาเลยไอ้ดีนะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเอ่ย0
7 2ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสันทุสันทุสันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงอภิญญาปฏิทินพิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกได้ให้ชาวโลกได้ดื่มรสพระธรรมปิติในธรรมยินดีในธรรมให้ธรรมคุ้มครองชาวโลกด้วยการเข้าถึงพระธรรมกายสมปรารถนาจงทุกประการเทอญอีชอนอเมจูชิปโอยอนชิปอีวอนชิปเชนเดลโทโยยินิบิดาโซฮันมาริวามูโบกิชันกิโลกรัมมุลงพังแซงคำบิดาอีกุ้งดอกคือมาริฟาติจโยกรณาแพลสรุอียานาชิโกอาโปจิมาเตโยคองคังฮาชิโกแห่งบุคชิโกซึ่งเป็นสิบชั่ววันนี้เป็นวันเสาร์ที่17เดือนธันวาคม2565ปล่อยโคหนึ่งตัวปล่อยปลา1,000กิโลกรัมขอได้รับบุญนี้มากๆโดยการขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมยาดบุญนันจิตาโนบุชั่วโยคำกิจชองมันจุจิมจิโชท่านทั้งหลายขณะนี้อากาศเย็นโปรดกรุณาระวังหวัดยาดบุญดื่ชิบเบจุจิมิชันตโรคาเซโยท่านทั้งหลายเดินทางกลับบ้านโปรดระมัดระวังชิบเบเซตุเบียงสร้างจิบโชเมื่ออยู่บ้านโปรดกรุณานั่งสมาธิด้วยชูนฮาโลทิจิกินคีวอนบิดาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอันยองฮิเคเซโยขอลาก่อนอนุโมทนาสาธุการทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า